ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตรวมไปถึงวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะก็จะมีสัญญาณครูบาอาจารย์เมตตาลิงสัญญาณให้อีก4สถานีนะคะขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธ์ศิริสาโรสถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักจังหวัดสุพรรณบุรีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะท่านญาติธรรมนะคะก็วันนี้แดดแรงค่ะไม่คิดว่าตรงนี้จะแดดเยอะตั้งหลักไม่ทันขออนุญาตขยับไปขยับมานิดนึงนะคะก็หลบแดดนะแดดแรงวันนี้ก็เพิ่งทำกับข้าวเสร็จค่ะวันนี้ตอนเช้าถวายโหนี่หลายอย่างตั้งแต่เช้ามาเลยนะคะวิปัสสนาอาจารย์หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ก็บรรยายสอนกรรมฐานอยู่นะเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็ซื้อขนมปังมาขนมปังหน้านู้นหน้านี้หลายๆหน้าให้กับถวายครูบาอาจารย์ที่เข้ากรรมฐานกับโยคีที่ปฏิบัติธรรมคอร์สเข้มแล้วก็ส่วนพี่เนนเนี่ยปกติเนี่ยท่านพระอาจารย์ก็ไม่อนุญาตให้หาอาหารหรืออะไรไม่ให้ตอนเช้าแต่เด็กๆก็หิวอะค่ะก็เลยทำขนมปังใส่นมนะคะคนละ2แผ่นรองท้องก่อนที่จะรับอาหารตอน8โมงเช้าแล้วก็พอทำเสร็จปุ๊บวันนี้ก็แกงเขียวหวานไก่นะคะขาไก่แกงเขียวหวานไก่ยอดมะพร้าวแล้วก็ผัดถั่วงอกเสร็จพอดีวิ่งมาที่เราบอกเนี่ยวิ่งมาก็เลยหาที่ไปทันกะแดดมันร้อนรายการเมนูช่วงนี้เนี่ยอาหารที่ทำพอดีว่าทางพี่หมออมพรกับพี่อรพินเนี่ยเข้าคอร์สเข้มแล้วก็แม่ชีกลับไปบ้านนะไปหาลูกชายก็เลยไม่เหลือใครหรือพี่นางหรือพี่นางคนเดียวช่วยกันอยู่สองคนค่ะนะตัวเองเนี่ยนอกจากจริงๆแล้วหลักตอนนี้เนี่ยตั้งใจเลยเนี่ยตอนนี้แพนอันดับหนึ่งอยู่ที่งานวิจัยงานทำดุษฎีนิพนธ์ค่ะที่อันดับหนึ่งเมื่อวานต้องขออภัยด้วยว่าไม่ส่วนกรรมฐานเนี่ยตอนนี้ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านปฏิบัติร่วมอยู่ก็เลยไม่ได้ห่วงอะไรแต่ว่าวันนี้ต้องสอบอารมณ์แล้วค่ะช่วงบ่ายส่วนงานทำกับข้าวเนี่ยงานอดิเรกแต่หมดไปกับทำกับข้าวทั้งวันเลยค่ะได้บุญด้วยกันค่ะก็ถึงเวลาก็ต้องไปจ่ายตลาดด้วยไปจ่ายตลาดแล้วก็มาเตรียมช่วงที่ท่านพระอาจารย์ดูแลโยคีอยู่ในช่วงกลางคืนเนี่ยหัวค่ำเนี่ยก็ต้องเตรียมอาหารที่จะทำตอนเช้าเตรียมตอนเช้าไม่ทันค่ะคนเดียวไม่สามารถค่ะทำไม่ได้ต้องแล้วก็งานจิตอาสาก็มีนิดๆหน่อยๆตอนนี้ต้องขอบคุณพี่เอมี่นะคะพี่เอมี่จิตอาสาที่ช่วยในส่วนของดูแลเรื่องเพจอีกเพจหนึ่งเป็นเพจโรงศพกับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งตอนนี้คุณหมอสมชายก็กำลังทำกิจกรรมนี้เยอะอยู่นะคะก็เปิดเพจขึ้นมาแล้วก็ทางจิตอาสาเนี่ยวันที่11ถึงวันที่15เนี่ยจะเดินทางไปที่สังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะวัดของหลวงพ่ออุตมะก็เลยต้องทำประกันกันต้องขออนุโมทนาบุญคุณกบปิยมาศแสนสดนะคะลูกสาวคนสวยของคุณแม่หนูนายแสนสดก็ช่วยในงานจิตอาสาในส่วนของการประกันคืองานประกันงานในจิตอาสาเนี่ยใครถนัดอะไรเนี่ยก็ทำอันนั้นอย่างคุณกบเนี่ยก็เป็นผู้ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องประกันอยู่แล้วก็เลยเอาส่วนที่เป็นประกันเนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวกให้ในเรื่องของการทำประกันให้กับ
จิตอาสาที่เดินทางกันอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณกบด้วยนะคะก็มีคุณกบที่ดูแลเรื่องของการทำประกันตอนนี้ก็เมื่อวานก็เลยเอาเวลาเนี่ยไปเคลียร์เกี่ยวเรื่องของการทำประกันเช็คสมาชิกอีกรอบหนึ่งว่ามีใครบ้างที่ยังไม่ได้ทำหรือคนเก่าคนใหม่อะไรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหยังไม่ทำต้องบอกได้เลยว่าแทบจะไม่มีเวลาเวลาเนี่ยมันรู้ไปไหนหมดเลยค่ะทำกิจกรรมตลอดเวลาเลยค่ะเวลาเนี่ยตลอดเวลาตั้งแต่งานปริวาสก่อนปริวาสก็วิ่งเตรียมตัวทันทำสถานที่กลับมาจากคอร์สเข้มที่วัดป่าจริยธรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเวลาเป็นของตัวเองอยู่ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าขออนุญาตโฟกัสเวลาไปที่การทำงานวิจัยนะคะงานเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนมันสำคัญกว่าแล้วตอนนี้คือเบอร์หนึ่งเลยค่ะส่วนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะดูลดบทบาทไปนิดนึงเพราะว่ามันมีช่วงเวลาของการให้ความสำคัญเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ความสำคัญกับการสอนกรรมฐานให้ความสำคัญกับกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะทั้งสอนกรรมฐานแล้วก็ทั้งจิตอาสาให้ความสำคัญเยอะมากจนตอนเนี้ยต้องปรับให้การให้ความสำคัญของสิ่งต่างๆมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลานะยังเหลือช่วงเวลาว่าตอนนี้เราต้องทำอะไรนะคะคืออย่างยิ่งช่วงนี้เนี่ยก็เอาสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยปรับวางแผนไว้หลวมๆแต่ก็สามารถที่จะปรับได้ตลอดเวลาอย่างเช่นตอนนี้มีความโชคดีที่ท่านพระอาจารย์มาเข้ากรรมฐานพอดีตัวเองก็เลยปรับไปทำงานส่วนอื่นเลยทันทีเพราะว่าก็มาดูแลทางเรื่องของอาหารดูแลก็ทำงานเกี่ยวกับงานวิจัยซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ต้องเรียกว่าบีบนะบีบเวลามากสำหรับการอยู่ตรงนี้แต่ว่าโยคีข้างหลังนี่เป็นโยคีค่ะกำลังเดินรับอาหารเพื่อที่จะไปพิจารณาในส่วนของโรงอาหารข้างล่างนะคะก็ยังบรรยายอยู่เมื่อเช้านะคะเมื่อเช้าก็ยังบรรยายอยู่ก็ตั้งแต่เช้าเลยค่ะก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพยายามที่จะมีสติอยู่กับปัจจุบันโดยการใช้หลักของสติปัฏฐาน4เป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวนะคะดูใจของเราว่าในขณะที่เราทำงานต่างๆเนี่ยใจของเราเนี่ยยังเป็นกุศลอยู่หรือเปล่าการทำวิจัยครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่ามันเป็นเรื่องบุญสมพันธ์หรืออะไรสักอย่างนึงก็ไม่อาจพูดได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครั้งแรกเนี่ยจะทำงานวิจัยอีกเรื่องนึงสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการแสดงธรรมอึ้งวิธีการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เห็นบางท่านเนี่ยก็อยากจะพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดอ่ะอยากจะนำเสนอในสิ่งที่อยากจะนำเสนอแต่ไม่ได้บอกคนฟังว่าเขาจะรู้เรื่องในสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยทีนี้การแสดงธรรมเนี่ยที่มันจะได้ผลเนี่ยเมื่อวานก็เขียนไปในเฟซบุ๊กอยู่เมื่อเช้าเมื่อวานเรื่องของการแสดงธรรมแล้วก็การพูดถึงเบื้องต้นของการแสดงธรรมต้องไปดูที่ว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ทรงใช้ความเมตตาในการแสดงก็เลยคิดจะทำเรื่องของหลักเนติในการแสดงธรรมเพื่อให้คนเนี่ยผู้รับเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดแล้วผู้แสดงธรรมเองเนี่ยก็ต้องไม่อิงไม่อ้างแล้วก็ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวกับการแสดงธรรมคือคำว่าประโยชน์ส่วนตัวอย่างน้อยๆก็ต้องการความเป็นที่รักอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความรักเนี่ยอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วท่านแสดงธรรมแล้วคนรักเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ใจของท่านที่ท่านมอบให้กับคนฟังมันจะได้คนกลุ่มนึงอ่ะแต่บางทีมันก็ต้องยอมสูญเสียคนอีกกลุ่มนึงมันจะเอาใจคนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเรื่องที่พูดเนี่ยมันไปแทงกิเลสคนอีกกลุ่มนึงแต่มันกับมีประโยชน์กับคนอีกกลุ่มนึงแทนมันต้องยอมค่ะยอมเสียเพื่อที่จะคัดอะค่ะไอการยอมเสียเนี่ยมันจะคัดค่ะมันจะคัดคนเองว่าคนแบบไหนที่จะคุยกับเรารู้เรื่องคนแบบไหนที่จะฟังเราที่ต้องการนำเสนอสิ่งที่จะพูดเนี่ยเขาฟังเรารู้เรื่องต้องเอาแบบนั้นถ้าเกิดว่าเรามัวแต่จะเอาหมดอ่ะจิตของเราเนี่ยมันจะเอาหมดทุกคนอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครฟังเรารู้เรื่องทุกคนหรอกค่ะ
นะก็เลยกลายเป็นว่าอารณะวิหารธรรมอารณะอะระณะระณะก็คือกิเลสอะก็คือไม่มีกิเลสท่านเป็นมีพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงตรัสสรรเสริญให้เป็นผู้ที่แสดงธรรมโดยที่ไม่มีกิเลสแต่จริงๆพระอรหันต์ไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าในการแสดงธรรมของท่านเนี่ยท่านก็จะไม่โจทย์ว่าคนนี้เลวคนนี้ดีคนนี้อะไรเงี้ยจะไม่สรุปแต่ท่านจะพูดถึงธรรมล้วนๆซึ่งจริงๆแล้วที่พูดตรงนี้ตัวเองก็ยังทำไม่ได้ก็ยังคนแบบนี้ยังเป็นคนไม่ดีอยู่เพราะฉะนั้นบางคนที่มีบุคลิกตรงกับที่เราพูดว่าไม่ดีเนี่ยก็จะเคืองก็จะเคืองหรือถ้าเราพูดลักษณะแบบนี้เป็นคนดีก็จะคนที่ฟังก็จะดีใจมันยังมีผลต่อบุคคลอยู่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยกตัวอย่างเลยเนี่ยถามว่าได้ไหมได้แต่ถามว่าคนฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องมันอยู่ตรงนี้มันเลยต้องยิ่งถ้าเกิดว่าพูดโดยที่ไม่มีตัวอย่างบุคคลตัวตนเราเขาเลยเนี่ยต้องเลือกคนฟังเลยค่ะต้องเลือกคนฟังที่มีพื้นฐานเลยเพราะว่ามันต้องพูดสภาวะล้วนๆ นะคะแล้วคนที่จะฟังสภาวะล้วนๆเนี่ยจะมีสักเท่าไหร่ต้องยกตัวอย่างทีพอยกตัวอย่างปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระแทกมันก็จะแล้วอีกอย่างนึงเหมือนกับที่ตัวเองได้เขียนไปในเฟซบุ๊กว่ามันเป็นไปได้ไหมสมมติว่าเราเนี่ยจะเดินทางไปวัดแล้วเราไปเจอหมาอยู่กลางทางเราไปเจอหมาอยู่กลางทางสุนัขออกอากาศเขาให้เรียกสุนัขไปเจอสุนัขอยู่กลางทางแล้วเรารู้สึกเป็นห่วงคนที่จะเดินไปวัดเหมือนกันว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีที่จะให้คนที่เขาจะไปเนี่ยเขาไม่ถูกหมากัดเพราะหมามันดุมากแต่มีข้อแม้ว่าคุณสามารถบอกคนยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยไม่ถูกหมากัดโดยที่คุณห้ามพูดถึงหมาและห้ามพูดถึงเส้นทางนั้นมันเป็นไปได้ไหมอ่ะเนี่ยปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เขายอมรับฟังคนอื่นง่ายๆเราเพียงแค่บอกว่าเดินไปถึงวัดเนี่ยมันอันตรายนะแค่เนี้ยคนที่เขามีสติหรือเขาไม่ดื้ออ่ะเขาก็จะอ้อมอันตรายเดี๋ยวเขาก็จะระวังตัวอันนี้เรารู้แล้วคนแบบนี้ฟังแล้วระวังตัวแน่นอนเราอาจจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องราวต่างๆแต่ปรากฏว่ามันต้องมีคนอีกประมาณ 90% ถ้าเราบอกว่าเดินไปถึงวัดเนี่ยให้ระวังตัวดีๆนะมันจะมีคนอีก 90% หรือ 95% ด้วยซ้ำถามว่ามีอะไรอ่ะมันมีอะไรทำไมต้องระวังด้วยระแวงกว่าเดิมอีกมันมีอะไรทำไมต้องระวังด้วยบอกหน่อยได้ไหมตรงไหนที่ต้องระวังอยู่ตรงจุดไหนคนที่เดินเนี่ยไปก่อนแล้วเนี่ยก็ต้องอธิบายให้คนที่ยังไม่ถึงเนี่ยฟังว่ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยตรงนั้นแหละไอ้ตรงบ้านหลังสีเนี้ยมันจะมีหมาอยู่ตัวนึงมันดุมากเลยไอ้หมาตัวเนี้ยมันเป็นสีขาวสีแดงสีดำก็ว่าไปพอมีคนบอกขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะระวังตัวถูกว่าเฮ้ยพอเราเดินถึงบ้านหลังนี้ปุ๊บนะเราต้องระวังดูดีๆนะเราจะได้หลบทันหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยใครล่ะที่ไม่พอใจสมมติว่าเป็นบุคคลที่พูดถึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับอันนี้อยู่สมมติว่าคนนี้เป็นคนขี้นินทาสมมติเราบอกว่าเฮ้ยคนเนี้ยอย่าไปคุยด้วยมากนะคุยด้วยแล้วโอ้ขี้นินทาคนนี้พูดไม่มีความจริงเลยอย่าไปคุยด้วยมากจากที่เขาคุยกับใครเนี่ยมีคนออเขาหมดอ่ะแต่ปรากฏว่าพอเราเตือนไปปุ๊บเนี่ยไอ้คนเนี้ยไม่มีคนพูดออะไรด้วยเลยก็จะโกรธคนเตือนว่ามาพูดถึงตัวเองทำไมในแง่ร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้แหละค่ะการแสดงธรรมเองเนี่ยที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดคือการแสดงโดยที่ไม่อ้างชื่อ
ไม่อิงชื่อใครเลยแล้วก็ไม่ได้อิงคนที่อยู่ใกล้แต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะด้วยที่ว่าคนหลายๆคนแสดงฟังธรรมะเนี่ยมันต้องการตัวอย่างแล้วตัวอย่างที่มันใกล้ที่สุดก็คือประสบการณ์ของผู้ที่แสดงธรรมนั่นแหละประสบการณ์เมื่อก่อนเนี่ยก็กลัวพอถึงเวลามีประสบการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้จริงๆแล้วตัวเองเจอคนที่ไม่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่ได้เคยโกรธเลยนะคะไม่ได้เคยโกรธบุคคลที่ทำร้ายเราไม่ได้เคยโกรธบุคคลที่นินทาเราไม่เคยโกรธอะไรเลยที่มาเกี่ยวข้องกับเราแล้วทำให้เราเสียหายแต่สิ่งที่มาแสดงก็คือว่าเราทำยังไงกับมันอยากจะเล่าว่าเมื่อเราเจอคนนินทาเนี่ยเจอคนแบบเนี้ยเราไปทำยังไงเราถึงพ้นจากทุกข์ได้ไงเราถึงมีความสุขเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราเจอคนแบบนี้เราทำยังไงอันนี้แหละที่มันต้องเล่าพอเล่าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคนที่มันอยู่ในเรื่องราวนั้นหรือคนที่มีบุคลิกตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะไม่พอใจละว่าเจ้าของมั่งอะไรมั่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่ฟังธรรมเนี่ยไม่มีอคติเนี่ยคิดตามความเป็นจริงว่าถ้ามีคนฟังแบบนี้แล้วเขารู้ตามแบบนี้เนี่ยคนที่ฟังจะได้ประโยชน์ขนาดไหนเขาไม่โกรธเราเนี่ยก็ดีมากมายละเขาเพียงแค่เอาเรื่องราวของเขาที่เขากระทบหรือเขาเจอมาเนี่ยเอามาพูดเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังคือต้องดูวัตถุประสงค์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแสดงธรรมเนี่ยถ้ามีการกระทบด้วยจิตที่เป็นอกุศลมีการกระแทกมีการพูดไม่ดีมีการอิจฉาริษยามีการเรียกว่าเปรียบเทียบด้วยจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าแสดงธรรมแต่แสดงธรรมเนี่ยก็คือสมมุติว่าเราไปเจอคนที่เป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเรามีวิธีการเมื่อเราเจอเขาเนี่ยเราทำยังไงเมื่อเราไปเจอคนที่เห็นแก่ตัวแล้วเราทำแบบนี้เรามีความสุขเราจึงนำสิ่งนี้มาเล่าให้ฟังแต่มันก็ต้องพูดลักษณะของคนเห็นแก่ตัวหรือไปเจอคนที่มุทะลุดุดันอย่างเราอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเคยเจอคนแบบโอ้โหพูดจาแบบต้องขอบอกเลยว่าฟังไม่ได้นะฟังไม่ได้ก็ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะผ่านมาได้เจอพอเจอปุ๊บเนี่ยดีที่เราศึกษาธรรมะของพระเจ้าไว้ตอนแรกเนี่ยเอาครั้งแรกที่ได้ยินหรือครั้งแรกที่ได้ฟังเนี่ยมันก็ไม่สบายใจนะอันนี้คือจะเล่าเรื่องให้ฟังมันก็รู้สึกไม่สบายใจว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยโหเราอุตส่าห์นับถือคนคนเนี้ยเราอุตส่าห์ดูดีแล้วทำไมพูดจาแบบนี้มันออกมาจากปากคนแบบนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยมันก็เกิดความสงสัยเกิดอะไรขึ้นมามันก็เริ่มเป็นทุกข์กำลังพูดถึงเรื่องของเส้นทางของอกุศลมันก็เป็นทุกข์ที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกข์เพราะเขาด่าเราแต่มันเป็นเขาด่าเราเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวกระตุ้นกิเลสเราออกมามันเป็นทุกข์เพราะเรารู้สึกว่าฉันอุตส่าห์ทำดีด้วยทุกอย่างเลยแต่ทำไมล่ะถึงได้พูดกับฉันแบบนี้ทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้ทำไมไม่ให้เกียรติฉันไอ้ตัวเนี้ยมันก็ผุดขึ้นมาพอผุดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอสติเนี่ยมันไปเห็นอัตตาตัวตนของตัวเองขึ้นมาเนี่ยเชื่อไหมคะว่ามันเหมือนกับน้ำแข็งละลายเหมือนน้ำแข็งที่เราเอาก้อนน้ำแข็งเนี่ยไปลงในกระทะร้อนๆอ่ะความรู้สึกมันเหมือนกับตอนที่เราเกิดความโกรธขึ้นมาเราเกิดความไม่พอใจคนที่ทำร้ายเราในเรื่องราวต่างๆความรู้สึกพอมันมีสติขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับเราเอาน้ำแข็งเนี่ยไปลงในกระทะร้อนๆนะคะมันละลายพอมันละลายปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันกลับคืนมาก็ดีใจตัวเองที่เฮ้ยเราอยู่เหนืออารมณ์แบบนี้ได้แล้วนะเราผ่านมาแล้วเราทำได้พอเราทำได้ปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากกระทำก็คืออยากบอกแล้วอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยมีรายการวิทยุจัดอยู่ไง
โดยทั่วไปเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าใครรู้จักเนี่ยถ้าใครเคยคุยเรื่องส่วนตัวจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองไม่ใช่เป็นคนพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีแล้วก็ไม่พูดถึงใครด้วยโดยปกติแล้วบางทีถูกกระทำมาแม้กระทั่งบางคนเนี่ยโอ้โหแบบว่าร้ายกาจมากเคยเจอมาเมื่อหลายปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยพูดถึงเขาในทางที่ไม่ดีเลยแต่เอามาเล่าในรายการวิทยุอยู่นะคือต้องบอกว่าเราจัดรายการวิทยุอ่ะเราก็ต้องเอาที่มันเป็นประสบการณ์ของเราที่เจอค่ะมาเล่าเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่เขาฟังเนี่ยเกิดประโยชน์คือที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันหวังประโยชน์ของผู้ฟังแต่ปรากฏว่าบางทีเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งเหมือนกันนานมาแล้วโอ้โหเขาจัดรายการอายุมา15 ปีค่ะได้ทำมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะมีคนอยู่คนหนึ่งต้องบอกกันตรงเลยนะคะว่าอาจจะนะคะแต่จริงๆพฤติกรรมมันใช่แหละแต่เราขออนุญาตใช้คำว่าอาจจะเพราะมันอาจจะไม่เป็นก็ได้แต่เราอาจจะประเมินค่าผิดแกก็เป็นคนแบบขี้อิจฉานะแกเป็นคนขี้อิจฉาแกก็มาฟังรายการเราเนี่ยแหละว้านทุกวันเลยไม่รู้ฟังทำไมมาฟังทุกวันเลยนะคะพอฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จับผิดจับไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยเอาไปคุยว่าเนี่ยพูดแบบนี้ดูนี่เก่งอยู่คนเดียวเลยงุ่นอย่างนี้อะไรเงี้ยเอาเราไปคุยแล้วก็บางทีก็ไปฟ้องเลยนะว่าพูดถึงตัวเองก็นึกในใจว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำกับเราเนี่ยมันก็เยอะพอแล้วเราก็ยังอุตส่าห์ให้อภัยเขาแล้วเราก็ยังอุตส่าห์เอาชนะใจของเราเองเนี่ยสำเร็จเราเพียงแค่เอาเรื่องราวที่ถูกกระทำเนี่ยแล้วเราชนะใจตัวเองได้เนี่ยมาเล่ายังผิดอีกเหรอทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเขาเลยเราเอาชัยชนะของเราเนี่ยชัยชนะความทุกข์ชัยชนะความโกรธที่มันควรจะเป็นที่มันควรจะมีเหมือนกับคนอื่นเขาที่เขาควรเป็นเราไม่เป็นแล้วเรารู้สึกว่านี่มันคือสิ่งที่ดีเราก็เลยเอาธรรมะตัวนี้มาเล่าเจ้าของก็ไปพูดเป็นอีกแบบนึงคือคนบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขารักตัวเองอะคะเขาก็จะไปพูดเราก็เลยบอกเขาไปเหมือนกันบอกว่าอันนี้มันเป็นรายการวิทยุมันคือการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ฟังถ้าเกิดว่าฟังแล้วเนี่ยมันไม่สบายใจก็ไม่ต้องฟังถ้าฟังแล้วเนี่ยมาจับผิดเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ต้องฟังคือมันเป็นรายการธรรมะไม่ใช่รายการบันเทิงสวัสดีค่ะครูเหมียวมันเป็นรายการธรรมะมันไม่ใช่เป็นรายการบันเทิงมันต้องพูดให้คนมีสติอ่ะทีนี้พอฟังแล้วเนี่ยไปจับผิดเนี่ยตอนหลังก็เขาก็ไปบอกกับคนที่เขาไปฟ้องอะค่ะว่าเขาจะอดทนฟังเขาต้องการที่จะฝึกตัวเองบอกไปอดฟังธรรมะเนี่ยวัตถุประสงค์ของมันก็คือฟังแล้วเกิดปัญญาในเมื่อจิตมันอคติอยู่มันโกรธอยู่มันไม่ชอบอยู่มันอิจฉาอยู่เนี่ยฟังยังไงปัญญามันก็ไม่เกิดเพราะว่ามันมีตัวปปัญจะธรรมศัพท์ใหม่ๆแล้วนะคะเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของมัจฉริยะใช่ไหมปปัญจะธรรมปปัญจะธรรมเนี่ยคือเป็นกิเลสกลุ่มเดียวกับโลภะที่เราพูดนั่นแหละนะคะมันเป็นกลุ่มเดียวกันแต่มันเป็นสิ่งที่นอนเนื่องปปัญจะเนี่ยเขาเรียกว่าปปัญจะสัญญามันอยู่ในโหมดของสัญญาแต่มันคือกิเลสที่อยู่ในความจำมันไม่ได้เป็นกิเลสใหม่มันเป็นกิเลสเก่าแต่ว่ามันสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เหมือนกับคนที่เป็นโรคอะค่ะมันเป็นกิเลสเก่าแต่มันสามารถที่เป็นเชื้อสำหรับกิเลสใหม่ได้ไอ้เจ้าตัวปปัญจสัญญาเนี่ยคือตัณหาทิฏฐิมานะอันเดียวกันที่พูดเมื่อวานไอ้ตัวที่มันทำให้เกิดการหวงอาวาสหวงที่อยู่หวงตระกูลเนี่ยถ้าพูดไม่ได้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคะบางทีฟังถ้าเกิดฟังแล้วเนี่ยฟังธรรมะเรื่องจริงแล้วฟังไม่ได้ก็ต้องขออภัยอะค่ะเอาเฉพาะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเล็กมากคนที่จะฟังธรรมะแนวอภิธรรมแบบนี้เนี่ยมันเป็นคนกลุ่มเล็ก
จริงๆแล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรยายธรรมะหลากหลายมากมายทีนี้เนี่ยอภิธรรมเนี่ยเป็นการพูดถึงสภาวะธรรมของจิตที่เป็นอกุศลแล้วก็กุศลวิปัสสนาเนี่ยคือการพูดถึงวิธีการที่จะรู้จักอกุศลเพื่อให้เกิดกุศลอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยพูดอยู่สองส่วนส่วนที่เป็นอภิธรรมคือความจริงสูงสุดกับส่วนที่เป็นวิปัสสนาถ้าใครยังหวงกิเลสตัวเองอยู่ยังปกป้องกิเลสตัวเองอยู่ยังปกป้องความอิจฉาปกป้องชื่อเสียงปกป้องเกียรติยศมันฟังรายการนี้ไม่รู้เรื่องฟังแล้วเกลียดคนพูดค่ะเพราะว่าก็จะบอกว่าแกก็ดีอยู่คนเดียวซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์ธรรมบุรีก็ไม่ได้ดีนะเหมือนกับเราเดินไปด้วยกันนะคะเราก็ต้องหาคนที่คิดตรงกันหรือมีวิธีการแก้ไขปัญหาเดียวกันไม่งั้นมันจะทะเลาะกันข้างหน้าพอเราบอกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าอีกคนนึงบอกเอาแบบนี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดคนที่มีความคิดเหมือนกันเนี่ยก็จะบอกเอาแบบนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าช่วยกันมันก็จะรอดไปด้วยกันคือเส้นทางมันเยอะแยะไปหมดเลยในการที่เราเนี่ยจะอยู่ด้วยกันไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของมัจฉริยะที่สองเส้นทางของการเกิดกิเลสเส้นทางของการเกิดกิเลสเนี่ยคือเจ้าตัวโลภะแต่มัจฉริยะเนี่ยเป็นโทสะแล้วนะคะโทสะคือปฏิเสธอารมณ์หรือเรียกว่าเป็นปฏิฆะปฏิฆะเนี่ยยังไม่ถึงขนาดโกรธแต่ไม่โอเคแต่ถ้าเกิดคนที่ถูกฝึกมาอย่างที่คุยไปเมื่อวานเรื่องของการถือธุดงควัตอยู่ข้อหนึ่งมันฝึกที่จะยอมรับเชื่อหรือเปล่าคะว่าพูดต่อเล่าต่อเมื่อวานอยากเล่าเชื่อหรือเปล่าคะว่าธุดงควัตข้อนั้นน่ะจากครั้งแรกที่เราถือเนี่ยเราอยู่ในที่ท่านจัดให้ไว้เป็นวัดเนี่ยเราไม่เรื่องมากอะเอาไว้ดีกว่าท่านทำอะไรให้เราก็เอาแบบนั้นพอเราฝึกเนี่ยโหครั้งแรกนะท่านได้ทำมันก็ไม่ยอมนะ อยากอยู่ตรงนั้นแต่อาจารย์บอกว่าให้อยู่ตรงนู้นมันขัดใจแต่มันก็ต้องยอมแต่มันก็เห็นความขัดใจแต่มันก็ยอมอยู่ตรงนั้นกินอย่างนี้อยู่อย่างนั้นแม้กระทั่งกินเองเนี่ยอาจารย์ก็ตักให้มันบิณฑบาตเลยค่ะเป็นโต๊ะบุฟเฟ่แล้วเราก็เดินถือกะละมังของเราเดินพระอาจารย์ก็ตักให้เราจะเลือกเองว่าเราจะกินอันนี้กินนี้ก็เลือกไม่ได้ท่านตักให้ต้องกินตามที่ท่านตักให้ท่านตักอะไรก็ต้องกินอันนั้นตอนนั้นคนที่เขามีในเวลาที่เรากำลังถูกฝืนความรู้สึกแบบนี้อยู่เนี่ยมีหลายคนอยู่ที่บ้านกำลังมีความสุขอยากจะกินอะไรก็ได้กินอยากจะนอนก็ได้นอนอยากจะทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็เลือกที่จะอยู่กับความสุขกันแต่ตอนนั้นเราก็คิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเราโง่หรือเราฉลาดตอนนั้น21 22เราโง่หรือเราฉลาดวะเนี่ยอารมณ์แบบเด็ก21 22นะคะเราโง่หรือเราฉลาดวะเนี่ยคนอื่นเขานอนสบายๆกันก็ไปเที่ยวไปกิน13 เหรียญไปกินพิซซ่าฮัทสมัยก่อนรุ่นนั้นไปกินแคนตันไปกิน MK อะไรกันยุคนั้นสมัยก่อนดังกินโดนัทยังหรูเลยฮะเดี๋ยวนี้เป็นเชลเป็นหน้าร้านขายเล็กๆแล้วสมัยก่อนร้านหรูๆใหญ่ๆเลยนะดังกินโดนัทมิสเตอร์โดนัทอะไรพวกเนี้ยยุคนั้นนะเมื่อ30 ปีแล้วเฮ้ยเราโง่หรือเราฉลาดแต่พอเวลาผ่านไปตอนที่เราฝึกแล้วนะไอ้จิตที่มันฝึกที่จะยอมรับอะจิตที่มันฝึกจะยอมรับแล้วคนเนี่ยคิดตามได้ยากเขาชอบเอาตัวเองคิดแทนเรายังไม่ได้คิดอย่างที่เขาคิดเลยนะแต่เขาชอบคิดแทนเราปัญหาทุกวันเนี่ยเกิดขึ้นจากคนคิดแทนเยอะมาก
พราะว่าพอเราพูดอีกอย่างนึงเขาก็คิดไปอีกอย่างนึงเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราคิดเราฝึกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเราได้อย่างยกตัวอย่างเช่นไปออกหน่วยกันหรืออยู่ที่วัดเนี่ยแค่เรามีผู้ช่วยเนี่ยเราก็ดีใจมากๆนะคนเราอ่ะมีลูกศิษย์มีผู้ช่วยมีคนรักเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราชอบอยู่แล้วแต่ถ้าวันไหนเขาไม่ว่างอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรพี่ทำได้สบายสบายเลยบางทีเขาก็ฟังเหมือนเราน้อยใจแต่เชื่อหรือเปล่าเขาว่าไม่ได้น้อยใจเลยแม้แต่นิดเดียวก็คือมันถึงเวลาของเราต้องทำไม่มีใครแล้วก็ต้องทำแต่ใจเนี่ยไม่ได้น้อยใจอะไรเลยเพราะว่าจิตเนี่ยมันถูกฝึกมาแบบนี้แล้วมันฝึกที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงไอ้ตัวที่มันฝึกทุดงควัดข้อที่อยู่ในสถานที่ที่ท่านจัดให้ไว้เป็นวัดเนี่ยมันฝึกที่จะขัดใจตัวเองมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะฝึกที่จะยอมรับอ่ะนะได้พอถึงเวลาปตหลังๆนะพอฝึกข้อนี้บ่อยๆเข้าปุ๊บเนี่ยพอใครทำอะไรให้เราเราก็บางทีมันก็อยากอีกอย่างนึงนะยกตัวอย่างเนี่ยอย่างทุกวันเนี้ยมาเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานละอาหารแรกๆสมัยก่อนเนี่ยมันมีสิ่งที่ชอบอยู่ไงกลับไปบ้านทีเนี่ยแม่ทำกับข้าวกินดีใจดีใจเพราะว่ามันเป็นอาหารที่เราชอบแม่จะรู้ใจว่าเราชอบกินอะไรก็จะอร่อยตลอดเลยแต่พออยู่วัดก็กินไปอย่างนั้นแหละอะไรก็ได้ก็ฝึกมาบอกกับตัวเองแบบนั้นใช่ค่ะสมัยก่อนนะคะอาจารย์ดุสิตแต่เดี๋ยวนี้พอเราฝึกบ่อยๆอะค่ะเขามีอะไรกินปุ๊บใจมันก็ไม่ชอบนะบางอย่างก็ไม่ชอบดูไม่ชอบแต่ก็กินเขาทำให้กินก็กินทำแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวนี้อะไรมากินได้หมดเลยค่ะอะไรมาก็ได้มันไม่ได้เห็นที่รสชาติอาหารแล้วมันเห็นถึงความตั้งใจของคนอะดูสิเขาเป็นใครอ่ะเขาไม่ได้พ่อไม่ได้แม่เราไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องกับเราเขามาทำอาหารให้เรากินมันกลับเห็นความรู้สึกดีๆที่คนอื่นเขามอบให้กับเราอ่ะทุกวันนี้เนี่ยมีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าความรู้สึกดีๆที่คนให้กับเราหรือบางทีเนี่ยเราทำดีกับใครไปแล้วทำไปเขาทำไม่ดีกับเราเนี่ยก็เพียงแค่ว่าไม่ใช่มีทุกคนหรอกโยมสัญญาณหายมันไม่ใช่ว่ามีทุกคนนะคะอย่างบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องบอกต่อไปนี้ก็จะไม่ต้องกลัวว่ากระทบใครหรือไม่กระทบใครละอยากจะเอาประสบการณ์ที่มันเป็นประโยชน์มาเล่าให้กับผู้ฟังมากกว่าว่าบางทีเนี่ยตัวเองถูกพูดถูกกระทบอ๋อคุณยายนั่งฟังด้วยนินทามากก็ไม่ได้ฟังอยู่ตลอดค่ะที่บ้านเปิดช่องของ PP Radio บ้านไร่ของอาจารย์ชลิตเนี่ยตลอดวันเลยค่ะที่บ้านเปิดตลอดวันนะคะอาจารย์ชลิตฟังอยู่หรือเปล่านะคะที่บ้านเปิดตลอดวันเลยแล้วก็เปิดให้คนลูกค้าที่ไปที่ร้านฟังด้วยนะคะอาจารย์ชลิตก็เคยไปที่ร้านอะแต่ว่าที่บ้านไม่รู้จักนะคะทีนี้เนี่ยก็พอเราถูกบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยทำดีสมมติว่าเราทำดีนะเราแทบจะดูไม่ออกด้วยซ้ำว่าเราไปทำร้ายเขาตรงไหนเพราะว่าตัวเองยึดหลักของการทำความดีพูดดีคิดดีทำดีเอาไว้ตลอดเลยบางทีคิดไม่ออกเลยนะนึกไม่ออกว่าเฮ้ยเขาตวาดเราเรื่องอะไรเฮ้ยเขาดุเราเรื่องอะไรมันนึกไม่ออกแต่บางทีก็ไม่คิดจะหาเหตุผลว่าเสียงตวาดของเขาอ่ะมันเกิดขึ้นจากโทสะของเขาไม่มีใครหรอกที่จะตวาดคนอื่นหรือดุคนอื่นอย่างไม่มีเหตุผลมันต้องมีเหตุของมันมันจึงมีผลมาแบบนี้แต่เราไม่รู้นะคะว่าไอ้เจ้าตัวเหตุมันคืออะไรผลมันจึงเป็นอย่างนี้แต่การที่เราจะไปหาสาเหตุของการถูกดุถูกว่าถูกด่าเนี่ยตัวเองก็ไม่เป็นตัวเองเชื่อว่าเราต้องเอาตัวเองเข้ามาตั้งเอาไว้ดูว่าถ้าเราจะเกลียดใครสักคนหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยเราคงไม่เกลียดหรือเราจะอคติกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆเราคงไม่อคติมันจะต้องมีเหตุแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยมาเกลียดเราอยู่ดีๆมาไม่ชอบเราเนี่ยแสดงว่าเขาก็ไม่มีปัญญา
ถ้าเขามีปัญญาเนี่ยเขามันจะเกลียดใครง่ายขนาดนั้นนะคนสติดีๆอ่ะคนสติดีๆไม่ไปเกลียดใครง่ายๆอ่ะคนสติดีๆเนี่ยมันก็ต้องหาเหตุผลว่าเพราะอะไรที่ตัวเองเกิดโทสะขึ้นมาเนี่ยคนที่ตัวเองเกลียดอยู่เนี่ยเขาทำอะไรให้ตัวเองหรือยังอย่างอาจารย์ธรรมบุรีจะเกลียดใครสักคนโอ้โหต้องหาสาเหตุเยอะเลยนะคะถ้าเราจะเกลียดมันเลยไม่มีค่ะเพราะมัวหาสาเหตุตลอดพอใครมาว่าใครให้เราฟังปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราต้องหาความจริงซะก่อนและอีกอย่างนึงเราไม่สามารถที่จะชี้วัดได้ว่าคนที่ดีกับเราเนี่ยจะดีกับคนอื่นหรือคนที่ดีกับคนอื่นจะดีกับเราเราเองเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเราเองเนี่ยเรายังดีกับคนทุกคนไม่เท่ากันเลยจริงไหมคะนอกจากว่าจะเป็นพระอรหันต์เราเองยังดีกับคนไม่เท่ากันเลยในเมื่อคนคนนี้เขาดีกับเราเนี่ยเราจะบังคับให้คนอื่นเนี่ยเขารักคนที่ดีกับเราโดยที่คนอื่นเขาถูกเกลียดอยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เอาแค่เรื่องอิจฉาริษยาเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยในกลุ่มในสังคมในเรื่องอิจฉาริษยาเนี่ยสมมุติว่ามีเจ้านายขึ้นมามีเจ้านายคนนึงลูกน้องมีเป็นร้อยเป็นพันลูกน้องทุกคนมันดีกับเจ้านายอยู่แล้วมันเรื่องปกติเจ้านายจะไม่มีทางเห็นมุมแย่ๆของลูกน้องหรอกเพราะเขาต้องการผลงานเขาก็ต้องทำตัวเองให้ดีๆให้เจ้านายดูแต่ในเวลาเดียวกันถ้าลูกน้องคนไหนเนี่ยเป็นคนขี้อิจฉาอาจจะอิจฉาคู่แข่งหรืออิจฉาใครสักคนนึงเนี่ยเจ้านายเนี่ยเห็นจะมุมดีๆของลูกน้องคนนั้นนะแต่ไอคนที่มันถูกรังแกอยู่อะไอคนที่มันถูกอิจฉาอยู่เนี่ยมันจะเห็นมุมแย่ๆของคนคนนี้ทันทีแต่ไอคนที่มันมองเห็นมุมแย่ๆของคนคนนี้มันไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะว่าไอเจ้านายมันไม่เห็นเจ้านายมันไม่เห็นมุมแย่ๆของคนคนที่อิจฉาเนี่ยทีนี้ถามว่าเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงกับเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่ต้องทำยังไงค่ะคือพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยมีสติสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้เห็นมันคือวิบากกรรมของเราแต่ไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องมานั่งเศร้าทำไมไม่เข้าใจเราวะหรืออะไรก็แล้วแต่เจ้านายที่เชื่อลูกน้องโดยที่ไม่หาเหตุผลก็ไม่ได้ควรเราก็ไม่ได้ควรจะอยู่ด้วยอยู่แล้วเพราะเขาไม่มีปัญญาพออนาคตเขาคุมครองเราไม่ได้สำหรับตัวเองนะคะปกติเนี่ยเจอครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยท่านจะมีเหตุผลค่ะบางครั้งเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่ามีพระผู้ใหญ่หลายท่านนะคะมีพระผู้ใหญ่หลายท่านเมื่อก่อนตัวเองถูกนินทาตัวเองถูกนินทาถูกใส่ร้ายสารพัดเลยท่านก็มองมานานมีคนเอาเราไปไหว้ท่านฟังนะท่านก็มองมานานแต่ท่านก็ไม่เคยมีท่าทีที่ไม่ดีกับเราเลยจนท่านมีความมั่นใจอ่ะเกิน5ท่านนะแล้วเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพระไตรปิฎกเลยนะเกินเวลาผ่านไปเนี่ยท่านมาบอกเราเองค่ะท่านบอกว่ามีคนมาบอกฉันมีคนมาบอกท่านว่าเราเป็นคนไม่ดีแบบนี้แบบนี้แต่ฉันก็ดูเธอมานานแล้วเธอไม่เป็นฉันจึงเล่าให้เธอฟังว่าฉันดูเธอมานานเธอไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็บอกด้วยว่าใครเป็นคนพูดและให้เธอระวังคนนี้เอาไว้นะว่าคนคนนี้เขาคิดไม่ดีกับเธอสิ่งหนึ่งที่ได้จากเรื่องนี้ไม่ได้โกรธคนที่นินทาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ยดีจังเลยอาจารย์รักเราหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่มองเห็นต้นแบบที่ดีต้นแบบที่ดีของชีวิตอะค่ะท่านฟังเรื่องไม่ดีของเรามาเยอะแยะไปหมดเลยแต่ท่านก็ยังที่ผ่านมาท่านดีกับเราตลอดเลยค่ะทั้งที่ท่านมีข้อมูลแล้วนะว่าเราไม่ดีพอเราย้อนไปเนี่ยท่านบอกท่านได้ยินมานานละแต่เท่าที่เราอยู่กับท่านมาเราเจอท่านอะไรท่านเนี่ยท่านดีกับเราตลอดเลยเราย้อนหลังขนาดท่านได้ยินมาขนาดนี้ท่านยังดีกับเราเลยจนสุดท้ายท่านมาบอกเราถึงรู้ว่าอ๋อ
ท่านได้ยินมานานแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้เชื่อทันทีไงท่านดูก่อนว่าควรจะทำยังไงท่านบอกถ้าเกิดเราไม่ดีจริงๆก็คือจบไงเพราะดีแล้วที่มีคนมาเตือนอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยมีต้นแบบที่ดีแบบนี้หลายท่านมากเลยนะ4-5 ท่านได้ที่มาบอกแบบนี้มีคนไปเตือนแล้วก็มีคนมาบอกเราทีหลังแบบนี้ทุกท่านเลยนะคะอู้เขาบอกมานานแล้วว่าให้ระวังเธอไว้ดีๆอย่างงู้นอย่างนี้เธอเป็นอย่างนั้นเธอเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยปรากฏว่าท่านทุกท่านเนี่ยหนักแน่นหมดเลยเราก็เลยได้แบบอย่างตรงนี้พอเรามีใครมาพูดถึงคนอื่นให้เราฟังเนี่ยเราก็ไม่โกรธนะคะไม่โกรธเลยเพราะถือว่าทุกคนเนี่ยมันมีมุมมองของตัวเองแต่ละคนมันมีสติปัญญามีกิเลสแล้วมุมมองมันไม่เหมือนกันอย่างยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าในองค์กรในบริษัทในที่ทำงานเนี่ยเจ้านายมองลูกน้องคนที่ประจบหรือคนที่อิจฉากันเนี่ยมันดูดีอยู่แล้วแต่ไอคนที่ถูกอิจฉาหรือไอคนที่มันถูกใส่ร้ายเนี่ยมันไม่มีทางมองไอคนที่อิจฉาดีหรอกมันก็มองโอ้โหคนนี้ร้ายจริงๆเลยมันก็จะมองเป็นอย่างนั้นอะมันจะมองให้รู้สึกชื่นชมเหมือนกับที่ตัวเองชื่นชมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันคนละมุมมองกันเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเขามีมุมมองของเขาไงคะดังนั้นเนี่ยพอเราในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นอาจารย์ลูกศิษย์เนี่ยมาบอกว่าอาจารย์คนนั้นไม่โอเคเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะอาจจะถูกกระทำลูกศิษย์เนี่ยดีกับเราทุกคนอยู่แล้วแต่พอเขาเจอกันเองเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะกระทำกันเองซึ่งเราจะบอกว่าเฮ้ยก็เขาดีฉันเห็นเขาดีอยู่อย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ใช่เราจะเอาสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมาตัดสินไม่ได้เพราะว่าคนบางคนเนี่ยมันไม่ได้ดีเฉพาะกับตัวเองคนเดียวเนี่ยมันร้ายกับคนอื่นก็มีตัวเองก็จะแบบฟังแล้วก็ดูทีนี้ถ้าเกิดมีใครมาบอกพวกก็จะดูค่ะแต่ว่าการอยู่ร่วมกันปฏิสัมพันธ์เนี่ยก็ยังให้เหมือนเดิมก็จะดูเพิ่มขึ้นจะดูว่าคนคนนี้เขาเป็นยังไงดูว่าเขาเป็นอย่างที่คนอื่นพูดจริงหรือเปล่าแต่ทีนี้สมมุติว่าปัจจุบันคำถามเดิมว่าถ้าเราเจอคนที่อยู่ดีๆเนี่ยด่าเราขึ้นมาอยู่ดีๆก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอยู่ดีก็ไม่มีเหตุผลมันไม่มีอะไรไม่มีเหตุมันไม่มีอะไรไม่มีผลมันต้องมีเหตุผลของมันแหละแต่เราอาจจะไม่รู้เราไม่จำเป็นต้องไปหาคำตอบเพราะว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ไว้ก็คือว่าผู้ใหญ่คนนั้นน่ะขาดสติละถ้าอนาคตล่ะมีคนมาใส่ร้ายเราให้ฟังก็จะเป็นอย่างนี้อีกการที่เราอยู่กับคนไม่มีสติอ่ะมันหาความสุขไม่ได้เหมือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอครูบาอาจารย์เราเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านมีสติไงพอท่านได้ยินได้ฟังอะไรเกี่ยวกับเราเนี่ยท่านก็มีสติท่านก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือมีอาการแสดงออกว่าเราไม่ดีตรงไหนท่านใช้เวลาในการพิจารณาว่ามันจริงหรือมันไม่จริงคือคนเราเนี่ยเมื่อก่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนานมาละมีเรื่องเกี่ยวกับการนินทาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของกิเลสมนุษย์อ่ะมันหวงนะคะบางทีมันหวงบางทีมันอิจฉามอยู่แค่เนี้ยมนุษย์ไม่มีอะไรค่ะพอตัวเองเนี่ยถูกนินทาขึ้นมาสิ่งที่ตัวเองรู้สึกได้ก็คือว่าคนที่นินทาเนี่ยเป็นคนที่เพิ่งรู้จักกันคนที่นินทาเราเนี่ยเพิ่งรู้จักกันกับเราแล้วก็เพิ่งรู้จักกันกับคนที่รับฟังแต่คนรับฟังเนี่ยดันเชื่อไอ้คนที่เพิ่งรู้จักกันทั้งที่เรารู้จักกันมานานรู้จักกันมาก่อนสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยท่านญาติธรรมอาจจะคิดไม่ถึงไม่ได้เกลียดคนนินทาเลยนะคะแต่คนที่เขาเพิ่งเข้ามาเนี่ยเขาทำให้เราเห็นถึงศักยภาพของคนฟังมากกว่าว่าคนฟังเนี่ยขาดสติคนคนนี้ถ้าคบได้เนี่ยก็คบได้ไม่ยั่งยืนเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่มีสติขนาดคนที่เพิ่งรู้จักเราพูดถึงเราเขาดันเชื่อคนแบบนี้เขา
เขาไม่มีความมั่นคงในตัวเราอยู่แล้วคือต้องบอกว่าเราดีหรือไม่ดีอีกเรื่องนึงนะคะแต่ความมั่นคงหรือความไว้วางใจความเชื่อถือกันเนี่ยมันจำเป็นสำหรับการอยู่ร่วมกันแล้วก็ทำสิ่งดีๆร่วมกันถ้ามันไม่เชื่อกันเนี่ยมันทำงานด้วยกันไม่ได้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้แม้กระทั่งคนในครอบครัวเองถ้าไม่เชื่อใจกันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าเราทำอะไรที่มันจะเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันต้องมีความเชื่อถือกันอันนี้คือเส้นทางของกิเลสถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้สึกสบายใจมากเลยตอนนี้ที่ได้พูดถึงเรื่องของปัจจุบันจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเฮ้ยเราก็ว่าจิตเราดีนะแต่เราก็มัวแต่เป็นห่วงระวังที่จะต้องเดี๋ยวจะไปกระทบคนนั้นจะไปกระทบคนนี้ยิ่งกลัวยิ่งระวังเนี่ยมันยิ่งมีความเด็ดขาดความชัดเจนเนี่ยน้อยลงมันกลายเป็นทำลายความมั่นใจของเราลงไปด้วยซ้ำแต่วันเนี้ยสิ่งที่ทำเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังที่สุดละหลายคนเจอปัญหานี้ค่ะแล้วหลายคนก็จะข้ามปัญหานี้ไปได้ด้วยกันคือถ้าเราเจอคนเนี่ยสมมติว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราไปเจอคนที่อยู่ด้วยกันมาอยู่ดีๆอ่ะมาด่าเราหรือมาว่าเราไม่ต้องไปนั่งอธิบายอะไรให้คนคนนั้นฟังค่ะถ้าเขารักเราจริงเนี่ยเขาเชื่อใจเราจริงเนี่ยแทนที่เขาจะมาบอกเราว่าเราเนี่ยมีคนมานินทาให้เขาฟังเขาดันมาด่าเราเนี่ยอันนั้นคนนั้นเลิกคบได้เลยค่ะเพราะเขาไม่มีความมั่นคงแล้วก็ไม่ขาดเหตุผลไม่มีสติคนมีสติไม่เป็นแบบนี้ถ้าเป็นคนมีสติจะไม่มีทางเป็นแบบนี้เลยอยู่เรามาตั้งนานสมมติเป็นเราอะพี่น้องเราเพื่อนสนิทเรามีคนมาบอกว่าเธอฉันเตือนเธอหน่อยได้ไหมอะเพื่อนเธออะมันนิสัยไม่ดีมันอย่างงู้นมันอย่างนี้เพื่อนสนิทกับเรานิสัยไม่ดีมีคนมาเตือนเราเราจะทำยังไงเราเกลียดเพื่อนเราทันทีเลยเหรอมันไม่ใช่พอมีคนมาบอกเราปุ๊บเนี่ยเราก็อยากให้เพื่อนเราดูดีใช่ไหมล่ะแต่เราก็ไม่อยากให้เพื่อนเราไปเกลียดคนที่เตือนเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงคนที่เขาเตือนอ่ะหรือเราพูดยังได้เลยเนี่ยคนนี้เขารู้สึกกับเธอแบบนี้นะเธอต้องระวังนะเขาไม่ชอบเธอแบบนี้นะอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์เมื่อเร็วๆเนี้ยมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งมันทำให้เรารักคนคนนี้มากขึ้นนะคะพูดได้เลยก็นะคะอย่างลูกศิษย์เราเนี่ยแหละทำให้เรารักคนคนนี้มากขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งตัวเองก็เข้าไปคุยกับคนอยู่คนนึงเข้าไปคุยด้วยอะไรด้วยกับเขาเขาก็คุยกับเราดีนะคุยดีเลยค่ะอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงั้นคุยกับเราดีเลยแต่ปรากฏว่าคนที่คุยกับเราดีๆเนี่ยเอาเราไปว่ารับหลังไปพูดให้กับลูกศิษย์เราคนนึงฟังเขาก็เป็นคนมีมารยาทอะค่ะต่อหน้าเขาก็คุยดีเราก็ดูไม่ออกเลยนะดูไม่ออกเพราะว่ามันเพิ่งรู้จักกันไงคะมันยังต้องใช้เวลาของพวกเนี้ยปรากฏว่าลูกศิษย์เราอะพอเห็นเราคุยกับเขาดีๆปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยมากระซิบบอกว่าอาจารย์เขาไม่ชอบอาจารย์นะเพราะเท่าที่ฟังเขาพูดถึงอาจารย์เนี่ยเขาไม่โอเคเลยเขาบอกว่าแบบนี้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 พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยถามว่าเราไปเกลียดเราไปโกรธเราไปไม่พอใจเขาเอาเขาพูดไม่พูดเลยค่ะเพียงแค่เรารู้แล้วว่าเขาไม่ชอบเราเนี่ยเราก็แค่ระวังตัวการพูดอะไรที่มันไม่ควรจะเปิดเผยเนี่ยเราก็ไม่พูดเราก็ระวังตัวขึ้นเราก็รู้ว่าเขาเกลียดเราเนี่ยคือคนที่รักกันค่ะคนที่รักกันเขาจะบอกแบบนี้มีคนมาว่าเราเนี่ยเขาก็ต้องมาบอกเราว่าเออคนนี้นะเขามาว่าเรานะทำแบบนี้แบบนี้นะเออเราจะได้ระวังตัวถูกแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอใครสักคนนึงรู้จักกันมานานอยู่ดีๆเกลียดเราอยู่ดีๆไม่พอใจเราโดยที่เราหาสาเหตุไม่ได้เนี่ยอย่าไปเสียใจค่ะอย่าไปเสียใจความเสียใจเนี่ยแค่ครบเวลาที่ครบมาก็เสียไปเยอะแล้วเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยต้องตั้งหลักเลยแสดงว่าเรามันมีการเฉลยแล้วว่าคนคนนี้ครบไม่ได้มันเฉลยตัวมันเองอยู่แล้วค่ะนะคะคือมันเฉลยตัวมันเองอยู่ว่าเนี่ยดูสิหูเบาขนาดเนี้ยเราจะไปครบได้ยังไง
อันนี้ต่างหากมันที่ทำให้มันเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่เราเนี่ยด้วยความที่เรามีอุปทานนะคะไอ้เจ้าตัวตัณหาเนี่ยมันรักชื่อเสียงรักเกียรติยศรักหน้าตารักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์ทำให้เรามีความทุกข์กับสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วเราก็จะรักษาหน้าตารักษาภาพพจน์อะไรต่างๆไม่มีค่ะภาพพจน์ไม่มีค่ะหน้าตาในโลกใบนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปค่ะเดี๋ยวมันก็ไม่อยู่มันไปเรื่อยๆลองคิดดูว่าเมื่อ30ปีที่แล้วเมื่อ40ปีที่แล้วชีวิตเรามีใครอยู่รอบตัวบ้างแล้ววันนี้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยยังอยู่หรือเปล่ามีใครเหลืออยู่บ้างแล้ววันนี้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีใครบ้างและอนาคตเนี่ยแน่ใจแค่ไหนว่าคนที่อยู่รอบตัวเรายังอยู่เหมือนเดิมทุกคนน่ะเขาก็แสวงหาในสิ่งที่เขาเรียกว่าความสุขของเขาบางคนต้องการลาภยศชื่อเสียงบางคนต้องการบารมีต้องการความดีต้องการความสงบหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนเนี่ยกำลังหาเขาเรียกว่าหาจุดร่วมสงวนจุดต่างหาจุดร่วมคือถ้าเกิดเราอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขไม่ว่าใครจะมีความสุขด้านไหนถ้าเรียกว่าสุขมันโอเคสงวนจุดต่างก็คือว่าความสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่เราก็จะไม่ก้าวก่ายกันนะคะเราจะไม่ก้าวก่ายความสุขซึ่งกันและกันสงวนจุดต่างมันคือความสุขที่แตกต่างแต่มันมีความสุขร่วมกันได้อย่างเช่น เราเดินทางไปวัดไปทำบุญอีกคนหนึ่งเป็นผู้นำสร้างบารมีอีกคนหนึ่งมีทุนอีกคนหนึ่งมีแรงทุกคนเนี่ยมีความสุขเหมือนกันที่ได้ทำบุญมันคือส่วนที่เป็นร่วมกันได้แต่ความแตกต่างคืออีกคนหนึ่งชอบเป็นผู้นำอีกคนหนึ่งชอบออกแรงมันก็ยังอยู่ด้วยกันได้มันเป็นความสุขที่แตกต่างมันคือการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันจะต้องสงวนจุดต่างเอาไว้แต่ปัญหาก็คือว่าทุกวันนี้คนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ยอมสงวนจุดต่างเราจะต้องโดดเด่นเราจะต้องไปที่ไหนต้องเด่นต้องดังต้องดีต้องพิเศษทั้งที่เราลืมไปว่าการเกิดมาอยู่บนโลกใบนี้มันไม่ยั่งยืนที่เราพูดถึงเรื่องของมัจฉริยะเนี่ยเราเป็นกันทั้งนั้นเส้นทางของกิเลสเนี่ยมัจฉริยะเนี่ยมันซ่อนอยู่ในหัวใจของเราตลอดไอ้เจ้าตัวมัจฉริยะเนี่ยนอกจากที่วิธีมีตนีตระกูลเนี่ยลาบใครที่มีประโยชน์กับเราให้ลาบสักการะเราได้เนี่ยเราก็จะหวงคนคนนั้นต้องขออภัยนะคะอย่างเช่นพระที่ห่วงโยมที่ให้เงินให้ทองให้อะไรเงี้ยบางทีเนี่ยไม่ได้นะคะพระหรือญาติโยมกันเองเนี่ยใครที่มีเงินมีฐานะหน่อยก็จะแย่งกันแย่งกันเอาอกเอาใจแย่งกันอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าลาภมัจฉริยะคือห่วงที่มาของลาภแหละนะห่วงที่มาของลาภต้องขออภัยนะคะไม่อยากเปรียบเทียบไม่เปรียบเทียบดีกว่าเดี๋ยวยิ่งทุกวันยิ่งปากเสียๆอยู่ลาภมัจฉริยะลาภมัจฉริยะเนี่ยก็คือการเกลียดคนที่เข้ามาแย่งชิงผลประโยชน์ของตัวเองตนีเกลียดคนที่จะเอาของตัวเองอ่ะมันจะหวงของนะคะหวงเนี่ยมันคือโลภะแต่มัจฉริยะคือโกรธเป็นคนละสภาวะนะคะมันเกิดขึ้นจากความโลภนั่นแหละแต่ว่ามันมาลงท้ายที่ความโกรธมัจฉริยะคือโกรธแล้วแบบปฏิเสธอ่ะไม่ชอบอ่ะไม่ชอบคนเนี้ยที่มาแย่งของเราอะไรเงี้ยวันนะมัจฉริยะวันนะมัจฉริยะก็คือหวงไม่พอใจผู้อื่นนะคะเรื่องของสรรเสริญมีคนมาชมอาจารย์ธรรมวลีเก่งโอ้ยไม่ได้เรื่องหรอกคนนั้นนะมันต้องฉันเนี่ยฉันเก่งฉันดีมัจฉริยะหวงความดีหวงความหวงวันนะนะหวงแข่งดีอะแข่งดีแข่งเด่นกันอะอันนี้ค่ะคือหวงต้องเด่นต้องดีต้องดังคนเดียว
่วนตัวเองแล้วเนี่ยต้องขอบอกเลยนะคะว่าใครที่รู้จักอาจารย์ธรรมวลีแล้วกลัวอาจารย์ธรรมวลีจะเด่นกว่าหรือดังกว่าเนี่ยยกให้เลยค่ะขอทำงานอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆเอาไปเลยค่ะไม่ได้อยากไม่ได้มีความปรารถนาที่จะต้องให้ใครมาชื่นชมเด่นดังมารอบล้อมมาอะไรแบบนี้ไม่เป็นท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เองที่ทำงานอยู่กับท่านเนี่ยท่านรู้ดีว่าเราเป็นคนแบบไหนเพียงแค่ปกป้องเราให้เราอยู่ในงานของเราแล้วเราได้ทำงานของเราในสิ่งที่เรารักและมีประโยชน์ได้เต็มที่เพียงพอแล้วค่ะไอ้เรื่องของความดีการยกย่องเนี่ยให้เป็นเรื่องของสังคมสรรเสริญเองเราคงไม่ต้องไปเรียกร้องคำสรรเสริญจากใครหรือเรียกร้องคำสรรเสริญจากผู้นำหรือไม่ต้องให้ใครมายกเรามาปั้นเราขึ้นมาให้ดังไม่ได้อยากอะนะคะไม่ได้อยากแบบนั้นเลยแล้วก็ธรรมะมัจฉริยะห่วงธรรมะห่วงวิชาความรู้กลัวคนก็จะรู้ว่าเราเก่งกว่าเรื่องนี้อันตรายเพราะว่าเคยมีมาเหมือนกันบางทีเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ปล่อยความรู้ปล่อยหลายอย่างเต็มที่แต่คนที่เราให้ความรู้นั่นแหละบางทีเนี่ยระวังให้ความรู้กับโจรเนี่ยโจรจะเอาความรู้นั้นมาทำร้ายเราที่ผ่านมาเนี่ยโดนอันนี้เยอะมากคืออันเนี้ยเป็นหลักธรรมที่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นการหวงความรู้แต่ทีนี้ในการให้ความรู้เนี่ยมันก็ต้องมีอีกอย่างนึงอย่างที่เราพูดกันหรือเขียนไปในFacebook ว่าการให้ความรู้คนเนี่ยเห็นไหมคะท่านต้องให้คนที่มีศรัทธาปัญญามาถึงเกิดหรือคนฟังมีอคติอย่างเงี้ยไม่ต้องไปพูดยังไงเนี่ยก็เอาเรื่องเราลบไปพูดอยู่ดีคือถ้าเกิดคุยกับคนที่มีอคติเนี่ยอยู่เฉยๆดีกว่าค่ะลมที่มันออกจากปากเนี่ยมีใครทราบมั้งว่ามันใช้พลังงานแค่ไหนมันไม่คุ้มค่ากับการพูดคุยด้วยอ่ะเอาพลังงานตรงนั้นมาทำประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอคติตัวเองจะพยายามไม่พูดด้วยเพราะว่ามันรู้สึกไม่ปลอดภัยพอเราพูดอย่างนึงเขาก็จะเอาไปพูดอีกอย่างนึงคนแปลคนพูดแปลงสารแบบนี้น่ากลัวเจอมาเยอะค่ะแล้วก็เดือดร้อนมาเยอะด้วยนะคนพูดแปลงสารพูดไปเรื่องนึงอย่างยกตัวอย่างเช่นจัดรายการวิทยุอยู่เนี่ยค่ะเมื่อก่อนมีอยู่คนนึงต้องขออภัยนะคะว่าบล็อกไปเรียบร้อยละนะคะมีคนนึงเข้ามาฟังเนี่ยพอเราเล่าอะไรปุ๊บเขาก็จะไปคุยกันเองว่าดูสิพูดรายการวิทยุแบบนี้เนี่ยดูสิเขาคิดอย่างนี้ได้ยังไงเขาคิดอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยเป็นคำถามซึ่งเปิดให้คนอื่นเนี่ยมองเราในแง่ร้ายคือคนอคติกันฟังเนี่ยยังไงก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ปรากฏว่าคนที่เขามีศรัทธาคนที่เขามีสติในการฟังเนี่ยชีวิตเปลี่ยนค่ะบางคนอ่ะหลายคนเข้ามาใน Messenger บอกว่าฟังรายการอาจารย์ธรรมวลีแล้วเนี่ยได้ประโยชน์ชีวิตเปลี่ยนเลยเปลี่ยนชีวิตได้เลยหลายคนที่บอกแบบนั้นมีสติในการดำเนินชีวิตมากขึ้นทั้งที่ไม่ได้เคยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทำไมเขาได้ล่ะแล้วทำไมคุณไม่ได้ก็เพราะว่าไม่เหมือนกันต้องก็เลยเขียนบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าฟังแล้วมันไม่ได้อะไรอย่าฝืนหรือฟังตามมารยาทไม่ต้องฟังคือเรากำลังคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยอย่างวันเนี้ยที่ Facebook เนี่ยอาจจะมีอยู่แค่12ท่านตอนนี้แต่ว่ารายการวิทยุเนี่ย10สถานีค่ะที่จัดรายการอยู่คิดว่าคนที่ฟังอีก10สถานีก็ต้องได้ประโยชน์บ้างนะคะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วตัวเองก็คิดว่าเราอยากจะทำให้มันเป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดอันไหนที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยก็อยากจะทำตรงนั้นคือต้องดูด้วยว่าไอ้ความเส้นทางของความตนีเนี่ยชีวิตของเราบางคนเนี่ยมันผูกกับความตนีเลยนะคะคุณอรุณโนทัยกี่โมงแล้วคะเนี่ยแล้วคุณต้อมพอเราตนีใช่ไหมคะเอาอย่างเช่นพอเราหวงวรรณะหวงชื่อเสียงหวงสรรเสริญเนี่ยพอใครจะมีคนอื่นไปสรรเสริญที่ไม่ใช่เราปุ๊บเนี่ยเราจะมีปัญหาละอ้าว
เลยเวลาแล้วเหรอคะเนี่ยขอโทษทีค่ะแล้วก็เอ๊ะเวลามันกี่โมงนาฬิกาเสียครับพี่เยาวพอดีทุกทีเนี่ยจัดอยู่ตรงลานธรรมนี้จัดไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาปฏิบัติธรรมกันอยู่นะคะเลยแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะแหมฟังเพลินกันหมดเลย9โมง9นาทีเวลาดีค่ะกำลังจะเลิกนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลวัดท่าพญาจักรกราบขอบพระคุณสถานีวิทยุครูบาอาจารย์วัดธรรมรังแสงธรรมรังสีกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ